เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการตั้งค่าให้สิริพูดภาษาไทยนะครับง่ายๆบน iOS 16นะครับขั้นตอนง่ายมากครับเริ่มต้นนะครับให้กดไปที่ setting นะครับหรือการตั้งค่าครับ setting หรือการตั้งค่ากดเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนหาหัวข้อคำว่าสิริ and search นะครับสิริ and search นะครับกดเข้าไปครับตอนนี้พี่ก๊อฟยกตัวอย่างก็คือตอนนี้พี่ก๊อฟตั้งค่าให้สิริพูดภาษาอังกฤษนะครับแต่พี่ก๊อฟจะเปลี่ยนแล้วนะครับก็คือคำว่า language นะครับให้สังเกตคำว่า language นะครับตรงนี้นะกดเข้าไปครับแล้วก็เลือกมาที่หัวข้อคำว่าไทยครับหาคำว่าไทยได้นะครับไทยนะครับปรากฏแล้วกดเข้าไปครับนะครับเขาบอกว่าเชนนะครับเป็นไทยแล้วนะกดเชนครับเปลี่ยนภาษาเป็นไทยนะครับจากนั้นก็กดแบ็กกลับมาครับจะเห็นว่าหัวข้อแรกนะครับก็กลายเป็นคำว่าหวัดดีสิริแล้วนะครับหวัดดีสิริแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเลือกเป็นไทยแล้วเรียบร้อยครับนี่ก็คือการตั้งค่าให้ตัวสิริพูดภาษาไทยได้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟลองปิดออกไปเดี๋ยวพี่ก๊อฟยกตัวอย่างครับหวัดดีสิริเห็นไหมครับก็ปรากฏเลยครับหวัดดีสิริก็จะทำงานนะครับนี่คือการสวัสดีคุณหาฉันอยู่หรือเปล่าตอบทันทีเลยไหมครับ